สวัสดีค่ะทุกคนพี่รัฐจากช่องรัฐดอนนะคะวันนี้จะมาทำการทอดไก่ทอดน้ำปลานะคะในหม้อทอดไร้น้ำมัน2ยี่ห้อนะคะยี่ห้อที่1นี้ก็คือ Power Air Fryer ค่ะอันนี้หม้อไร้น้ำมันนะคะไก่ทอดน้ำปลายี่ห้อไหนจะอร่อยนะคะอีกอันนึงจะเป็นยี่ห้อ Tefal Actify นะคะอันนี้เป็นหม้อเก่าที่ใช้แล้วก็ใส่น้ำมันไป1ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ไม่ใช้น้ำมันนะคะหม้อทอดไร้น้ำมันอันไหนจะอร่อยกว่ากันนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าอันไหนจะอร่อยพี่รัฐจะชิมให้ดูนะคะอันนี้ใช้จริงแล้วก็รีวิวจริงนะคะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะได้กี่นาทีแล้ว12นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันเนี่ยค่ะหน้าตาก็เหลืองน่าทานนะคะเดี๋ยวเรามากลับกันไก่ทอดน้ำปลานะคะทอดด้วยหม้อแอร์ฟรายเออร์ค่ะเดี๋ยวเรามากลับเนาะเดี๋ยวจะทอดด้วยหม้ออีกอันนึงนะคะไก่ทอดน้ำปลาเหมือนกันนะคะTefal ยี่ห้อ Tefal Actify นะคะอันนี้เป็นของเก่านะคะใช้จนมันนี่แล้วก็คือจะใส่น้ำมันเข้าไปแค่ช้อนเดียวนะคะมาดูกันนะคะระหว่าง Power Air Fryer กับTefal นะคะ Actify มันจะต่างกันยังไงนะคะอันนี้ไม่ใช้น้ำมันนะคะค่ะอันนี้ใช้น้ำมันแค่ช้อนเดียวนะคะมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราเทินเดี๋ยวเรากลับไก่ก่อนนะคะไก่ทอดน้ำปลาเราก็ได้ออกมาแล้วค่ะสวยงามนะคะจากหม้อแอร์ฟรายเออร์ค่ะก็คือทอด20นาทีนะคะเดี๋ยวจะมีส่วนผสมอยู่ข้างล่างเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะดูแอร์ฟรายของยี่ห้อTefal นะคะอันนี้ Actify นะคะก็คือใส่น้ำมันมันจะไปติดกันตรงนี้ค่ะจะติดกันตรงนี้ค่ะค่ะแล้วก็ไม่เหลืองเหมือนของยี่ห้อ Power Air Fryer นะคะอันนี้ก็ประมาณ99ปอนด์100ปอนด์แล้วก็คูณด้วย40ไปนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพี่รัฐจะโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะก็ประมาณเกือบ 4,000 บาทค่ะ 4,000 บาทไทยอันนี้เดี๋ยวจะตักใส่จานนะคะก็คือยังเป็นสีขาวอยู่นะคะของ Tefal ค่ะมาดูความแตกต่างกันนะคะอันนี้หม้อ Power Air Fryer ค่ะที่ไม่ใส่น้ำมันนะคะหม้อไร้น้ำมันเนี่ยค่ะจะสีเหลืองน่าทานมากค่ะสีเหลืองทองเกลียมพอดีนะคะไม่พอดีน่าทานก็ชิมไปแล้วก็อร่อยค่ะอันนี้ก็เป็นยี่ห้อ Tefal นะคะอันนี้ค่ะเป็นรุ่นเก่านิดนึงรุ่น Original นะคะ Actify ใส่น้ำมันไป1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ทอดไป25นาทีนะคะตัวนี้ทอดไปแค่20นาทีนะคะก็ดีจริงนะคะดีจริงก็คือเหลืองน่าทานมากแต่อันนี้สีไม่เหลืองไม่น่าทานนะคะแต่ก็เราก็ทานดูนะคะว่าอันไหนจะอร่อยกว่ากันเดี๋ยวจะชิมอันนี้ดูนะคะจะชิมดูอันนี้25นาทีนะคะอีกอันนี้ก็แค่20นาทีค่ะเดี๋ยวชิมให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้จะไม่เหลืองไม่ไหม้นะคะสรุปนะคะมันจะไม่กรอบเหมือน Air Fryer ตัว Power ค่ะตัวนี้จะกรอบกว่าค่ะตัวนี้จะกรอบน่าทานก็คือดีจริงนะคะดีจริงก็คือบอกเพื่อนๆนะคะว่าตัวนี้ก็ดีจริงแล้วก็ทอดระหว่าง Tefal แล้วก็
power air fryer นะคะเลือก power air fryer นะคะอร่อยแล้วก็กรอบค่ะแล้วก็ไก่ทอดน้ำปลาอร่อยมากค่ะก็ชิมแล้วอร่อยมากค่ะอร่อยค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ